ตีไม้กวาดไม่จริงค่ะแล้วเขาทำอะไรเราตอนนั้นพี่เขาตีกับสังฆทานเขาทำร้ายหนูมาตลอดเอาไม้กวาดตีหนูเขาถีบหนูแล้วเราบาดเจ็บอะไรบ้างคะแนนไม่ค่ะเจ็บไม่หมดดูเหมือนเรื่องราวของอดีตพระเอกยุค90ริวอาทิตย์จะไม่จบลงง่ายๆแล้วค่ะหลังจากเพจอีกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉริวทำร้ายร่างกายแฟนคลับที่ชื่อว่าแนนแต่พอริวกับแนนออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนึงกลับเป็นหนังคนละม้วนกับที่ถูกแฉซะงั้นทำเอาเพจอีกี้ขยี้ข่าวเดือดแบบสุดๆงัดหลักฐานเด็ดปล่อยคลิปเสียงแฉไปเลยว่าสิ่งที่แฉจริงไหมและใครกันแน่ที่โดยเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นจากเพจอีกี้ขยี้ข่าวได้ข้อมูลและหลักฐานเด็ดมาจากพี่สาวของแฟนคลับที่ชื่อว่าแนนซึ่งได้มาร้องเพจอีกี้ขยี้ข่าวว่าน้องสาวตัวเองซึ่งเป็นแฟนคลับของริวมีความสัมพันธ์มากกว่าแฟนคลับทั้งที่ริวก็มีแฟนอยู่แล้วแถมน้องสาวของเธอยังถูกริวทำร้ายร่างกายอย่างหนักทั้งตบตีและโดนใช้ไม้กวาดฟาดทำเอาโลกโซเชียลเดือดแบบสุดๆเข้ามาถล่มยับริวอย่างหนักรับไม่ได้อย่างแรงที่ริวทำร้ายร่างกายผู้หญิงและเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกพูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลเลยจ้าร้อนถึงริวออกมาเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการคุยทะลุดราม่าของช่อง Workpoint ถึงเรื่องที่ถูกแฉว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วชื่อว่าหญิงจริงก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะกันทำให้ห่างกันแล้วก็กลับมาคบกันส่วนแนนตอนแรกเป็นแฟนคลับที่รักเหมือนน้องแต่ตอนนี้คบหาดูใจกันแล้วโดยความสัมพันธ์ตอนนี้ของริวเริ่มเป็นการคบซ้อนเพราะว่าทั้งหญิงและน้องแนนรักริวทั้งคู่และทั้งสองคนก็ไม่มีใครอยากเลิกกับริวผมจึงห้ามไม่ได้ที่จะให้ใครมารักส่วนเรื่องที่ถูกแฉว่าตัวเองใช้ไม้กวาดทำร้ายร่างกายผู้หญิงนั้นไม่เป็นความจริงยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงแต่ไม่ได้ใช้ไม้กวาดตีใช้สังฆทานทุ่มด้วยความโมโหและเมาเหมือนแฟนทะเลาะกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ดีกันแล้วขณะที่น้องแนนโฟนอินเข้ารายการแบบหนังคนละม้วนกับที่เพจแฉก่อนหน้านี้เลยค่ะตีไม้กวาดไม่จริงค่ะแล้วเขาทำอะไรเราตอนนั้นพี่เขาตีกับสังฆทานนะคะแล้วทะเลาะกันนะคะแล้วเราบาดเจ็บอะไรบ้างคะแนนไม่ค่ะก็มาขอโทษพี่ริวค่ะไม่โกรธค่ะทำเอาโลกโซเชียลงงเป็นไก่ตาแตกว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วทำไมก่อนหน้านี้ที่พี่สาวของแนนไปร้องทางเพจอีกี้ขยี้ข่าวว่าน้องสาวถูกริวอดีตพระเอกยุค90ทำร้ายร่างกายอย่างหนักแต่พอให้สัมภาษณ์กับทางรายการกลับเป็นหนังคนละม้วนซะงั้นงานนี้เพจอีกี้ขยี้ข่าวไม่ขอเป็นหมาร้องบอฮูอีกต่อไปแล้วออกมาโพสต์ฟาดหลักฐานเด็ดเป็นคลิปเสียงของแนนในวันที่ถูกริวทำร้ายร่างกายที่ได้มาก่อนที่เพจจะโพสต์แฉริวแถมทั้งเพจยังเขียนถึงคลิปหลักฐานเด็ดอีกว่าวันนี้ออกรายการยังคงแถความลับไม่มีในโลกริวอาทิตย์ทำร้ายผู้หญิงพอออกรายการผู้หญิงยอมเพจเราจึงต้องกินอาหารหมาแต่ลองวิเคราะห์จากคลิปเสียงมันคนละเรื่องกับที่ออกรายการเลยซึ่งเราไปฟังคลิปเสียงหลักฐานเด็ดของเพจอีกี้ขยี้ข่าวเลยค่ะเขาจะบีบตลอดหนูก็ทนแล้วหนูบอกพ่อกับแม่ตั้งไหมหนูบอกแล้ววันนี้หนูไม่ไหวแล้วก็ถีบหนูก็ตบพวกหลังหนูออกประตูรถยับหลังหนูคุณเต็มไม่หมดได้แล้วหนูทำร้ายร่างกายอ่ะแม่แต่หนูจะแจ้งความหนูไม่มีหลักฐานแจ้งความได้ไหมล่ะคะมีแค่ทำร้ายร่างกายอ่ะใช่ไหมล่ะหนูอยากไปโรงพยาบาลตอนนี้หรออยากไปโรงพยาบาลเขาทำร้ายหนูมาตลอดตั้งแต่ที่ฉันรู้แล้วว่าเขาต้องบีบบังคับหนูเขาไม่กวาดตีหนูเขาถีบหนูอันนี้หนูถ่ายรูปตรงรอยนี้ไว้ก่อนแถมเพจอีกี้ขยี้ข่าวก็จัดหนักอีกรอบด้วยการโพสต์ฟาดแบบลอยๆว่ามีการมาสั่งให้หยุดถ้าพวกมึงไปออกรายการและพูดตามความเป็นจริงเรื่องมันก็คงจบไปแล้วแต่พวกมึงมาพูดจีบปากจีบคอลำใหญ่ซึ่งเรื่องราวของริวอาทิตย์และแนนจะจบลงอย่างไรและเพจอีกี้ขยี้ข่าวจะปล่อยหลักฐานเด็ดแฉอะไรอีกหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ